สำคัญขนาดนี้ความท้าทายคือประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วก้าวไปข้างหน้าให้ทันเราเตรียมสิ่งต่างๆไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปรับเปลี่ยนประเทศให้มันเป็นระบบดิจิทัลนะครับมันเป็นตัวที่จะผลักดันได้ซึ่งเราครบชุดตั้งแต่เตรียมคนเตรียมโครงสร้างแล้วก็จะใช้เรื่องรัฐบาลกลายเป็นการสร้างรัฐบาลที่เป็นดิจิทัลตัวนี้กลายเป็นเรียกว่าถ้าภาษาคือเป็นเหมือนดีมานด์ที่เกิดขึ้นแล้วผลักให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับณวันนี้เนี่ยประเทศทุกวันนี้มันจะกลับมาอยู่ในส่วนที่ถ้าใครก้าวอันนี้ทันไปทะลุได้เลยครับ okay. เพราะนั้นเราจะผลักไป